แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าเมื่อฮัดดิงตันพยายามที่จะเตือนว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการประทะกันทางอารยาธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยาธรรมระหว่างตะวันตกกับโลกมุสลิมเนี่ยทำไมเราไม่หาวิธีป้องกันนะฮะแล้วโลกมุสลิมพยายามที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของ c l a s h of c i v i l i z a t i o n แต่ว่ามันเป็นเรื่องของ Dialogue o f civilization นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการ การคลาสกันหรือการประทะกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้จักกัน <Ừ. S 2> นะเพราะฉะนั้นโลกพุสลิมพยายามที่จะโปรโมทเรื่องนี้ว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กันรู้จักกันแล้วกเ็เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ย <Ừ. S 2> สุดท้ายแล้วความรุนแรงมันจะลดลงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ OIC ก็ดี Organization of Islamic c o o p e r a t i o n เนี่ยนะฮะ หรือองค์กรอะไรต่างๆที่เป็นองค์กรระดับประชาชนของโลกมุสลิมเนี่ยพยายามที่จะโปรโมทเรื่องนี้ <ừ> นั่นก็คือ dialogue of civilisation นะ,ะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมกับโลกตะวันตกหรือมุสลิมกับพุทธมุสลิมกับกลุ่มต่างๆที่ <ừ> มีความแตกต่างเนี่ยนะฮะโปรโมทเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ